ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแนวทางการนมัสการสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวและโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ได้นำรายการนี้มาพบปะกับคุณผู้ฟังนำพระพรจากพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอครับคุณผู้ฟังครับท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้โดยสามารถเลือกฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube และทาง Facebook นะครับโดยคุณผู้ฟังพิมพ์คำว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตแล้วคุณผู้ฟังก็จะมีโอกาสได้ฟังได้ชมรายการย้อนหลังในช่องนี้นะครับซึ่งได้มีรายการบันทึกอยู่ที่นั่นพันกว่ารายการนะครับเพราะว่ารายการนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการมา 4-5 ปีแล้วนะครับทำรายการทุกวันอย่างน้อยวันละ1รายการก็จะปีหนึ่งมีประมาณ365รายการนะครับ 4-5 ปีก็มีเป็นพันรายการเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเลือกชมเลือกฟังรายการได้ตามหัวข้อต่างๆมากมายครับและอย่าลืมครับที่คุณผู้ฟังจะกดติดตามรายการนี้เอาไว้ทางช่อง YouTubeเพื่อว่าเมื่อทุกครั้งมีการเผยแพร่รายการใหม่ๆคุณผู้ฟังก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามรายการนี้ได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันรายการนี้เป็นพระพรสำหรับเพื่อนๆสำหรับพี่น้องสำหรับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยเพื่อที่จะให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจในชีวิตของเขาได้โดยที่เรากระทำการเพียงแค่กดแชร์กดส่งต่อเท่านั้นเองนะครับเราก็มีโอกาสร่วมรับใช้พระเจ้าแบ่งปันพระพรไปสู่คนอื่นๆได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราที่จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าทุกโอกาสเท่าที่เราจะทำได้ครับคุณผู้ฟังครับและแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์นะครับรายการของเราก็จะได้นำพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีนะครับที่จะนำมาศึกษาด้วยกันในวันอาทิตย์และในช่วงนี้ก็เช่นกันครับวันอาทิตย์เราก็จะศึกษาพระธรรมสดุดีด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่95นะครับและวันนี้ผมก็จะขออ่านพระธรรมสดุดีตอนนี้เป็นรูปแบบของร้อยกรองนะครับซึ่งวันนี้มีการประพันธ์เป็นกาพย์ฉบัง16ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับเพื่อว่าจะให้เราได้มีโอกาสได้รับอรรถรสในการฟังบทเพลงสดุดีและในการอ่านเนื้อหาของพระคำของพระเจ้าผมจึงอยากจะใคร่เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับถ้าหากว่าท่านทำได้ครับอยากจะให้ท่านลองเปิดพระคัมภีร์อ่านไปพร้อมๆกับผมในขณะที่ผมได้อ่านไปเป็นรูปของร้อยกรองและคุณผู้ฟังก็อ่านพระคำของพระเจ้าไปพร้อมๆกับผมทั้งนี้เพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดในรายละเอียดต่างๆเพราะว่าในการประพันธ์พระคำของพระเจ้าเป็นบทร้อยกรองนั้นบางครั้งการบังคับตัวที่คล้องจองกันก็จะทำให้การหาคำศัพท์ความหมายอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าในฉบับร้อยแก้วปกติไปด้วยเราก็จะได้ความหมายอย่างลึกซึ้งครอบคลุมไปพร้อมๆกับความไพเราะในการฟังพระคำของพระเจ้าครับและนอกจากนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสามารถทำได้นะครับอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังที่เราจะเริ่มต้นก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้านั้น
คุณผู้ฟังสามารถเปิดเพลงหรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยตัวท่านเองเตรียมจิตใจของท่านเพื่อจิตวิญญาณจิตใจของเราจะได้รับการยกชูขึ้นก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านั่นเองเป็นการถวายพระเกียรติยศถวายคำสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่95นะครับมีการประพันธ์ในรูปของกาบฉบังนะครับกาบฉบัง16ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับและถ้าคุณผู้ฟังมีพระคัมภีร์ขอคุณผู้ฟังที่จะเปิดพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่95อ่านไปพร้อมๆกับผมนะครับพระธรรมสดุดีบทที่95ในรูปของกาบฉบัง16มีเนื้อความดังนี้ครับมาเถิดชาวเราอย่าช้าเชิญพากันมาสรรเสริญพระเจ้าองค์อดุลเชิญมาเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณพระผู้การุณผู้ช่วยให้รอดนิรันดร์พระผู้พิทักษ์ชีวันทรงเป็นมิ่งขวัญให้เราร้องเพลงสดุดีขอบพระคุณเจ้าฟ้าทาตรีผู้เรืองฤทธียิ่งกว่าพระเจ้าอื่นใดพระคือจอมกษัตริย์เกรียงไกรครองโลกทั่วไปใต้ถ้ำลึกล้ำเหลือคณนายอดเขาสูงลิบสุดตาปกครองเบื้องฟ้าทั่วท้องทะเลธรณีให้เรานมัสการทรงศรีเฝ้าจองโลกนี้พระผู้สร้างพิทักษ์จักรวาลทรงเป็นเฉกเช่นชุมพาบาลเราปลอดภัยพานเพราะพระปกปักรักษาบัดนี้จงฟังพระวาจาพวกสูจงอย่าดื้อรั้นเยี่ยงบรรพชนเช่นที่เมรีบาพึงโยนและยังอีกหนที่มัดสาในทะเลทรายเขาทดลองเราเหลือหลายจึงสบผลร้ายเราโกรธเขา40ปีเรากล่าวเขาช่างอวดดีกลับกลอกกาลีมิยอมทำตามบัญชาเราพิโรธจึงลั่นวาจาเจ้าไร้บุญญาเข้าสู่แดนดินถิ่นประทานคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่95ได้เริ่มต้นข้อที่1ว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเยโฮวาคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าพระธรรมบทนี้นะครับถือว่าเป็นบทแรกๆในชุดบทเพลงสรรเสริญที่ใช้ในพิธีนมัสการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานของกลุ่มนักร้องที่เฉลิมฉลองความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ทรงฤทธิ์อำนาจในฐานะพระผู้สร้างซึ่งในขั้นต้นนั้นเต็มไปด้วยเสียงเพลงที่โห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีไปพร้อมกับเสียงดนตรีคลอเคล้ากันไปพระเจ้าได้รับการนมัสการในฐานะพระเจ้าพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างที่ใหญ่โตที่น่าเกรงขามของพระองค์คุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองพิจารณาคิดถึงครั้งล่าสุดที่คุณผู้ฟังเคยนมัสการพระเจ้าเคยเข้าร่วมบรรยากาศการนมัสการ
ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาที่ได้รับการสัมผัสการเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านั้นล่าสุดคุณมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อไหร่บ้างและลองคิดดูสิว่าถ้าคุณนมัสการแบบนั้นคุณรู้สึกอย่างไรคุณผู้ฟังครับมีองค์ประกอบของการทรงสร้างของพระเจ้าในโลกธรรมชาติอะไรที่จะนำมาถึงซึ่งความอัศจรรย์ใจและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณอยากจะทุ่มเททั้งชีวิตนมัสการพระเจ้าในความชื่นชมยินดีในความเบิกบานมีชีวิตชีวาเต็มล้นไปด้วยสันติสุขทุ่มเทนมัสการพระเจ้าสุดจิตสุดใจเพราะสิ่งดีๆและฝีพระหัตถ์อันล้ำเลิศของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างในชีวิตของพวกเราและภาพถัดไปในพระธรรมสดุดีตอนนี้เราจะเห็นว่าการร้องเพลงสรรเสริญอย่างมีชัยก็เปลี่ยนเป็นการวิงวอนการยอมจำนนและเป็นภาพของคนเลี้ยงแกะซึ่งภาพนี้ได้เตือนให้เราระลึกถึงพระลักษณะของพระเยซูที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ในการที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นและเราก็จะได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาการปลอบโยนของพระองค์การปกป้องการคุ้มครองการทรงนำของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายที่เปรียบเสมือนลูกแกะที่อยู่ในคอกรอการเลี้ยงดูการคุ้มครองจากพระองค์และในตอนสุดท้ายของพระธรรมสดุดีตอนนี้เราจะเห็นว่าพระธรรมของพระเจ้าได้จบลงด้วยคำตักเตือนว่าจิตใจของเรานั้นกระด้างกระเดื่องต่อพระเจ้าได้อย่างไรและทำไมเราถึงกระด้างกระเดื่องแข็งข้อต่อพระเจ้าเราสามารถจะเรียนรู้บทเรียนอะไรจากพระธรรมสดุดีนี้บ้างที่จะช่วยหยุดจิตใจของเราจากการหลงผิดจากการหลงเจินจากการปฏิเสธความเป็นห่วงและการทรงนำและการคุ้มครองให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของพระเจ้าพระผู้ทรงเลี้ยงเราทั้งหลายให้เรากลับมาหาพระองค์เพราะว่าในชีวิตของเราในช่วงปีที่ผ่านไปเราได้เห็นพระพรที่พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรต่อเราชีวิตเราครอบครัวของเราและคริสตจักรของเราอย่างมากมายซึ่งนั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เราจะรีบกลับมารับการดูแลอารักขาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่พระองค์ต้องการให้เรามานะครับอย่าตะเลิดอย่าหนีไปตามทางของเราออกจากการคุ้มครองของพระเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าที่นั่นจะนำหายนะและความพินาศมาสู่ชีวิตของเราครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เรานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนให้เราทุ่มเทนมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีมากมายการดีที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายผ่านฝีพระหัตถ์อันดีเลิศของพระองค์ผ่านธรรมชาติผ่านพระพรผ่านคนใกล้ชิดผ่านผู้เลี้ยงผ่านคริสตจักรและสิ่งดีมากมายที่เราได้รับนั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วที่เราจะทุ่มเทยกย่องสรรเสริญนมัสการพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเรานะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วอย่าลืมที่จะนมัสการพระเจ้าเต็มที่ครับเพื่อพระเกียรติเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรตินั้นแด่พระองค์ด้วยการนมัสการของเราครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับมรสุมแปรปรวน
ักพิงแต่อย่าลืมพระองค์เฝ้ามองเราอยู่พร้อมจะเชิดชูใจที่อ่อนแรงพระอาจงหันคืนสู่พระพักที่แสนเมตตามอบชีวาให้พระเจ้านำพาพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นสิริมงคลพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์บางที่เข้มขังต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังเหตุพระองค์ผู้กอบเกียรติใจในความตายความบาปโปรดเดินเคียงข้างฉันในความตายความบาปรู้